วันนี้บริษัทตลาดเซ็นเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะพามาชมวิธีการสาธิตปั๊มน้ำบาดาล DC 24โวลต์ส่งสูง70เมตรใช้คู่กับแผงโซลาร์เซลล์250วัตต์1แผงค่ะคุณสมบัติของปั๊มน้ำบาดาล DC 24โวลต์360ลิตรส่งสูง70เมตรมีดังนี้ค่ะอัตราการไหลสูงสุด360ลิตรต่อชั่วโมงในแนวราบสามารถส่งน้ำได้สูงสุด70เมตรในอัตราการไหล230ลิตรต่อชั่วโมงปั๊มดูดน้ำได้ลึกสุด30เมตรสวัสดีค่ะอันนี้เป็นปั๊มน้ำ DC 12โวลต์ส่งสูง27เมตรนะคะตัวนี้ทำงานเงียบกินไฟน้อยช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลดรายจ่ายในการติดตั้งเสาเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าทั่วไปดูแลง่ายไม่มีอันตรายจากการถูกไฟดูดไฟช็อตนะคะคุณสมบัติของปั๊มน้ำ DC 12โวลต์มีดังนี้ค่ะแรงดันไฟฟ้า12โวลต์อัตราการไหลสูงสุด 24,480 ลิตรต่อวัน 1,020 ลิตรต่อชั่วโมงระดับน้ำสูงสุด27เมตรมีสวิตช์แรงดันอัตโนมัติ